ย่าถ่ายน้ำย่าถ่ายน้ำชมพู่อรยาออกมาโพสต์ภาพลูกสาวน้องแอบิเกลสะดุดตาตัวเลขบนตาช่างขึ้นแท่นเป็นลูกสาวของวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแอบิเกลหรือน้องเกลลูกสาวของชมพู่อรยาและพ่อน็อตวิสรุตที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้อยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าหลงสุดๆเลยล่ะค่ะและทางด้านแม่ชมนั้นเวลาไปทำงานก็มักจะพาลูกสาวน้องเกลไปทำงานด้วยอยู่บ่อยๆทำให้น้องเกลนั้นได้เจอคนค่อนข้างเยอะและก็ไม่มีท่าทางที่จะกลัวคนแถมก็ยังร่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้พาน้องเกลสายฟ้าพายุไปโรงพยาบาลซึ่งทางด้านชมพู่นั้นก็ได้ถ่ายตาช่างน้ำหนักของน้องเกลไว้อยู่ที่ 13.35 พี่ๆแฟนคลับเนี่ยแห่ตีเลขเด็ดกันเพียบเลยล่ะค่ะนี่ถ้าเกิดพี่ๆถูกขึ้นมาเนี่ยคงต้องเอาน้องเกลมาปิดทองแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูแถมเริ่มคุยเก่งแล้วด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ